บนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลย 5 โมงถึง 6 โมงเย็นกับ Like Story นะคะค่ะต้องมีเรื่องราวดีๆนะคะมาฝากคุณผู้ชมกันทุกวันอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นพาคุณไปเที่ยวกันไปช้อปปิ้งแล้วก็ไปทานกันด้วยนะคะถูกต้องนะคะวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของอาร์ตดีกว่าวันนี้อาร์ตจะพาไปเที่ยวค่ะกับช่วง Like Travel นะคะหน้าสงกรานต์แบบนี้นะคะเรามีเทคนิคดีๆค่ะมาแนะนำคุณผู้ชมนะคะให้ไปเที่ยวสงกรานต์กันอย่างปลอดภัยโอ้ดีมากเพราะช่วงนี้บางคนเนี่ยหลังจากนี้เริ่มจะทยอยออกจากกรุงเทพแล้วทยอยจากกรุงเทพกลับบ้านกันแล้วเลยแบบนี้นะคะใช่แล้วค่ะในช่วง Like to Eat นะคะวันนี้ค่ะดาด้าจะพาไปทานอาหารที่เพื่อสุขภาพกันบ้างค่ะใครที่มีปัญหาเรื่องของน้ำหนักเกินหรือว่ามีปัญหาว่าน้ำหนักตัวไม่ค่อยลดเลยวันนี้แนะนำเลยนะคะเป็นอาหารไดเอทฟู้ดของพี่โยกับพี่บีโอ้โหแล้วพี่โยไดเอทฟู้ดเดลิเวอรี่วันนี้จะมีแขกเชิญนะคะเข้ามาคุยกันเลยนะคะว่าอาหารนี้เป็นยังไงแล้วสามารถลดน้ำหนักได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวมาคุยกันด้วยค่ะในช่วง Like to Eat ใช่แล้วค่ะสำหรับช่วง Like to Shop ของดาวนะคะสิ่งที่ผู้หญิงทุกคนควรมีติดตู้นั่นคือกางเกงยีนนั่นเองแต่ว่าหลายๆคนบอกว่าตัวเองใส่กางเกงยีนแล้วไม่สวยทำยังไงเราเป็นคนนึงที่เรารู้สึกเองว่าเราใส่กางเกงยีนไม่สวยใช่ไหมวันนี้ค่ะดาวมีทริคในการเลือกช็อปกางเกงยีนให้สวยเป๊ะเหมาะกับคุณของคุณโอเคเหมาะมากๆนะคะเดี๋ยวติดตามกันค่ะในช่วงของ Like to Shop นะคะแล้วก็แน่นอนว่า Like on Air ของเรานะคะยังคงต้องการความคิดเห็นของคุณผู้ชมนะคะวันนี้ค่ะหัวข้อ SMS ของเรานะคะคุณคิดว่าถั่วแดงมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไรบ้างค่ะ SMS มาคุยกับเราได้นะคะ480-2205หรือว่า026699332ก็ได้ค่ะค่ะ Like Story Like to eat ค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะในช่วงของ Like to eat ของเราค่ะเรามีแขกรับเชิญ2สาวสวยที่รับรองว่าโอ้โหสาวๆหนุ่มๆกรี๊ดกันแน่นอนนะคะสวัสดีพี่บีกับพี่โอด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกรี๊ดกันเราสามคนมากันเลยอยากแบบว่าฉันอยากต่อเก้าอี้เลยอ่ะดูตีมอะไรนะตีมอะไรนั่นนะสินั่นนะสิจะวันนี้นะคะอยากเชิญเราที่เราเชิญมาเพราะว่าตอนนี้กำลังดังมากเรื่องของไดเอทฟู้ดเพราะจะเห็นว่าเซเลบหลายๆคนดาราหลายๆคนเริ่มหันมาทานแล้วทานอาหารโดยการแบบเป็นไดเอทฟู้ดเดลิเวอรี่เลยก็เลยต้องโชว์เชิญโชว์เลยเชิญแบบเชิญมาโชว์เลยใช่เชิญพี่โยแล้วก็บีนะคะมาแนะนำสักนิดนึงนะคะไดเอทฟู้ดที่แบบโยแอนด์บีไดเอทฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยมันคือเป็นยังไงทำอาหารเพื่อสุขภาพมาโดยเฉพาะเลยเหรอคะก็เป็นทั้งเพื่อสุขภาพแล้วก็ไดเอทค่ะคอร์สของเรานี่มี 4-5 คอร์สเลยแล้วก็บริการทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ไปส่งทุกเช้าถึงประตูบ้านประตูออฟฟิศก็คือ1วันเนี่ย3มื้อมีให้ครบหมดเลยจริงๆมี5ค่ะเพราะว่าเราจะมีผลไม้ระหว่างด้วยใช่ดีจังเลยอ่ะเหมือนเป็นคอร์สเลยใช่ไหมก็คือทั้งวันกินของเราไม่ต้องกินที่ไม่ต้องกินที่อื่นสมมติว่าถ้ากินของโยแอนด์บีปุ๊บไปกินอย่างอื่นด้วยไม่ได้ไม่ได้น้ำหนักก็ไม่ลงก็จะไม่กินได้แต่ไม่ได้ผลก็ไม่ควรจะทานอย่างอื่นใช่คุณพ่อหนูเนี่ยเคยวางแผนว่าอยากจะลดน้ำหนักมาหลายครั้งมากแล้วสุดท้ายก็ตายเพราะปากอยู่ดีพี่เฮ้ยเราอยากมาถามผมเปรี้ยวอันนี้ไม่ได้เลยนะอยากถามพี่เซลมากนะค่ะงานอย่างเงี้ยใช่ถ้าทานอาหารของเราเนี่ยคือไม่ต้องไปหาอาหารที่ไหนแล้วใช่ไม่ให้เสียเวลาใช่แล้วที่อยากจะผอมนี่คือต้องลองดูค่ะลองสั่งอาหารของเรามาแล้วเมนูที่ดีไซน์อย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นอาหารแบบโลแคลอรี่ไหมแล้วมันจะอร่อยไหมบางคนบอกว่าอะไรที่ทำให้ผอมส่วนมากมันไม่ค่อยอร่อยเฟิร์มค่ะว่าอร่อยค่ะเห็นรูปร่างอย่างนี้เพราะว่าทำอาหารตัวเองค่ะจริงๆเราเป็นคนชอบทานนะคะคือต้องบอกว่าโยกับบีนะชอบทานเราถึงต้องคิดคนว่าเอ้ยอาหารไดเอทยุคเก่าๆเนี่ยเวลาเปิดกล่องมาคนเห็นแล้วตกใจมีแต่นึ่งแต่ต้มใช่มันดูจืดอ่ะได้ยอมรับด้าเคยแบบเหมือนแบบทานอาหารที่มันเป็นไดเอทฟู้ดเวลาเปิดมาแบบเฮ้ยไม่ให้แค่นี้เองหรอมีผักกับไข่ต้มดูแล้วอร่อยไม่มีน้ำจิ้มด้วยอ่ะไข่ต้มหนึ่งลูกแล้วก็ผักเต็มกระบะเลยแล้วเฮ้ยกินยังไงอ่ะนั่นแหละสินั่นแหละสิหัวเลยความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยต้องมาลองของเราค่ะต้องมาลองดูจุดเริ่มต้นทำไมถึงทำธุรกิจด้วยกันค่ะก็ต้องบอกว่าอย่างที่บอกว่าเราเป็นนางแบบเรื่องการดูแลตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็เมนพอยต์มากๆค่ะโยกับบีก็เลยคิดว่าเอ้ยในเมื่อเราชอบทานด้วยเราออกกำลังกายเราดูแลตัวเองด้วยทำไมเราไม่เอาเคล็ดลับของเราเนี่ยไปให้คนอื่นได้ใช้ประโยชน์ก็เลยคิดว่าอาหารเนี่ยน่าจะเป็นการตอบโจทย์ที่ดีที่สุดค่ะมันเป็นเรื่องใกล้ตัวด้วยใช่มันชัดเจนด้วยค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าที่เมื่อกี้บอกว่ามีแบบ4แบบด้วยกันมีแบบไหนบ้างสำหรับลดน้ำหนักก็จะมีเป็นยังไงบ้างคือตอนนี้ลดน้ำหนักนี่เรามี2คอร์สนะคะมีซุปเปอร์ไดเอทแล้วก็ไดเอทธรรมดาต่างกันยังไงคะซุปเปอร์ไดเอทก็จะไม่มีแป้งเลย 100% สำหรับ
คนที่อยากจะลดน้ำหนักอย่างไวลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วส่วนใหญ่ซูเปอร์ไดเอทเนี่ยเราจะพุชให้แบบว่าเช่นวีคที่2ค่ะคือถ้าวีคแรกเนี่ยให้ซูเปอร์ไดเอทเลยบางคนก็จะไม่ค่อยไหวเราอาหารเราต้องคำนวณด้วยค่ะต้องบอกก่อนว่าต้องรู้ข้อมูลลูกค้าเยอะพอสมควรเช่นส่วนสูงน้ำหนักอาหารที่เขารับมาตะก่อนว่าเป็นยังไงบ้างเราคำนวณแคลอรี่ให้ทั้งวันว่ารับไปเท่าไหร่นี่คืออาหารที่จะเป็น delivery ส่งให้เหรอคะใช่ค่ะน่าทานมากเลยอ่ะขนมไดเอทด้วยอยากสั่งจังเลยมีขนมไดเอทค่ะบางคนบอกว่าแบบของไดเอทบอกว่าทำไมทานขนมไดตระกูลเบอร์รี่เนี่ยมันเป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะคะว่าลดความอ้วนได้ดีมากแล้วก็มีประโยชน์มากด้วยมีประโยชน์ค่ะอร่อยค่ะเมื่อกี้บอกว่าเป็นซูเปอร์ไดเอทละแล้วอย่างไดเอทธรรมดาไดเอทธรรมดาก็จะมีแป้งประมาณ 20% แต่ว่าแป้งของเราจะต้องเป็นแบบว่าคาร์โบไฮเดรตที่ไม่เป็นไขมันแยกค่ะแล้วก็ข้อสิ่งอื่นก็จะมีเพิ่มน้ำหนักสำหรับคนที่อยากคนที่ผอมมากด้วยค่ะเพราะบางคนไม่ค่อยชอบทานก็จะมีปัญหาเรื่องของผอมเกินไปใช่ค่ะมีคอสมังสวิรัติค่ะแล้วก็ของคุณผู้ชายเนี่ยคือเป็นคอสเสริมสร้างกล้ามเนื้อมีครบทุกอย่างเลยครบจังเลยดีมากเลยสมมุตินะคะพี่โยถ้าหนูสั่งของพี่โยเซตหนึ่งเนี่ยแล้วตอนกลางวันหนูตบด้วยชานมไข่มุกพี่จะด่าหนูไหมไม่ด่าแต่มันไม่ควรอย่างสมมติว่าลูกค้าบอกว่าเนี่ยไม่กินอะไรเลยนะคะแต่กินกาแฟเย็นวันนึงแค่ส่งสามแก้วเองโอ้โหเยอะหมดแคลอรี่ทั้งหมดที่สั่งให้อีกสามทียังดีกว่าคือถ้ามาทานโยแอนด์บีเนี่ยเราจะมีใบปุ๋ยที่เป็นโบชัวร์ให้รู้ว่าการทานจริงๆเนี่ยเราควรต้องรู้ว่าหยิบอะไรเข้าปากเนี่ยคำนวณแคลอรี่ในร่างกายด้วยบางคนบอกว่าทำไมกินแล้วไม่ผอมสักทีก็แสดงว่าถ้าเกิดว่าสั่งไดเอทเดลิเวอรี่ไปปุ๊บเนี่ยเท่ากับว่าน้ำที่เครื่องดื่มควรทานน้ำเปล่าคือจริงๆก็ไม่ถึงขนาดนั้นค่ะเราก็ไม่ได้บอกว่าต้องทานน้ำเปล่าเสมอแต่น้ำเปล่าก็คือเป็นอะไรที่มันมีประโยชน์มากที่สุดแต่ก็จะบอกว่าถ้าคนที่ติดกาแฟจะเน้นว่าเป็นกาแฟดำได้ไหมไม่ใส่นมไม่ใส่น้ำตาลอเมริกาโน่อะไรอย่างเงี้ยทานได้ค่ะทีนี้นะคะเมื่อกี้บอกเป็นไดเอทซูเปอร์ไดเอทแล้วก็มีเพิ่มน้ำหนักอะไรเงี้ยมีครบวงจรแบบนี้สำหรับใครที่สนใจจะเข้าไปดูรายละเอียดอะไรได้ยังไงบ้างคะก็ติดต่อทาง IG ได้ใช่ Instagram ของเรานะคะอาจจะดูของเรา B น้ำทิพย์หรือว่าโยโยซูจริงๆตาม B น้ำทิพย์นี่ก็จะรู้หมดใช่เราฟอลโล่พี่บีอยู่เราจะเห็นตลอดใช่ค่ะหรือว่ามาที่ IG ของเราโดยตรงเลยก็ได้โยบีไดเอทฟู้ดเดลิเวอรี่ค่ะวันนี้พูดได้ไหมเรื่องค่ะใช่วันนี้ของวันนี้สดๆร้อนๆเลยได้ๆยังไงเห็นอยู่แต่เช้าเรื่องลิขสิทธิ์หรืออะไรสักอย่างใช่ไหมคะเป็นธรรมดาค่ะพอบอกว่าของอะไรที่เริ่มทำไปเนี่ยโดนก๊อปทันทีนั่นไงแม้กระทั่งอาหารก็ไม่เว้นนั่นไงอันนี้โดนก๊อปแล้วเรียบร้อยค่ะคุณตาเขาก็ทำเป็นอาหารส่งอย่างนี้เหมือนกันคือดึงรูปเราไปเอารูปเราไปใช้ในกิจการของตัวเองเลยที่สำคัญคือดึงลูกค้าเราไปแล้วลูกค้าเราไม่รู้ว่าแบบเฮ้ยมาจากโยบีหรือเปล่าแฝงตัวเข้ามาเลยใช่เชิญค่ะได้เวลาแล้วค่ะเอาเลยค่ะก็ติดต่อทาง IG ของเราแล้วก็ทาง IG ของคุณโยโยสวัสดีดีกว่านะคะหรือไม่ก็เข้าไปดูที่โยบีไดเดลิเวอรี่ไดเอทฟู้ดเดลิเวอรี่ไลน์ค่ะตรงดีกว่าถ้าไม่ใช่ชื่อ Yo and B เนี่ยแปลว่าไม่ใช่ของเราเพราะเรายังไม่มีแฟรนไชส์บางทีไปเป็นแบบว่าโบยีไปเลยโบยีมีใช่ป่ะมันแบบตั้งใกล้ใกล้เลยใกล้เคียงอ่ะให้คนสับสนเล่นโบยีต้องเป็น B Yo and B and Diet Food นะคะค่ะจะเห็นว่าทั้งคู่เนี่ยเริ่มแรกถ่ายแบบด้วยกันอันนี้แบบว่าดูหลายคนแบบตื่นตาว้าวเลยอย่างนี้ต้องบอกก่อนเราไม่ค่อยได้ถ่ายแบบด้วยกันน้อยมากอันนี้เนี่ยเราก็ถ่ายแบบด้วยกันแล้วก็มีการโป๊เปลือยกันเนี่ยใช่ว่ะคนที่สวยนะสวยมากคือบางคนบอกว่าจริงๆขายอาหารเกี่ยวเรื่องแต่จริงอาหารบ่งบอกมาถึงผิวพรรณนะคะค่ะการดูแลแล้วก็การเห็นรูปร่างถ้าจะมาถ่ายเห็นแต่หน้าเห็นแต่มือเห็นแต่อะไรนี่ก็คงไม่ใช่ใช่รูปร่างเป็นตัวเมนหลักที่เราต้องการให้คนรู้เอ้ยทานอาหารเราแล้วได้สุขภาพที่ดีรูปร่างที่ดีแต่พอเราเห็นหุ่นพี่2คนแล้วเรารู้สึกไว้ใจจริงๆนะเราอยากลองสักคอร์สเหมือนกันนะอยากให้ลองค่ะอยากให้ลองไม่ลองไม่รู้นี่ไงภาพนี้ที่หลายคนฮือฮาวิดวิวไหมวิดวิวมากคนข้องใจว่าโปรจริงหรือเปล่าจริงนะคะตอนแรกเข้าใจว่าเออรีทัชนี่ค่ะแทนที่จะบอกว่าบอกอะไรอย่างนี้หลังจากที่โปสเตอร์นี้ร้อนออกไปแล้วมีคนถามเลยว่าเป็นเบี้ยนกันหรือเปล่าไม่ป่ะไม่ขนาดนั้นใช่ไหมเขาไม่เอาไม่ถึงนะแต่ว่าคนจะตกใจเพราะว่าบีเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเซ็กซี่ใช่ไม่ค่อยเห็นเขาจะบอกว่าถ่ายแบบคอนเซ็ปต์นางองค์เองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็สวยค่ะออกมาแล้วสวยเลยทำให้เราเห็นแล้วเราอยากจะผอมตามใช่ขอดูแลได้ไหมคะได้เลยค่ะพี่ยอน้องยินดีมากค่ะไม่สำหรับอย่างอาร์ตควรจะเป็นคอร์สไหนคอร์สไหนอะอย่างอาร์ตคือจริงๆอยากให้ทานสัก3อาทิตย์ค่ะโอ้โห3อาทิตย์3อาทิตย์คือจะต้องลงได้มัน5-6 โลโอ้โห
ทั้งเชียร์เลยอ่ะแต่ต้องทานเฉพาะที่คือโยต้องดูแลหมดเลยนะเราชานมไข่มุกเดี๋ยวนะอาหารไม่ได้ได้ยังสนใจเลยอยากรับแบบในหนึ่งสัปดาห์มากแพงไหมแพงไหมราคาจริงๆเริ่มต้นที่5490ขึ้นไปเรื่อยๆตามลำดับของการทานแต่ว่าตอนนี้มีช่วงโปรโมชั่นอยู่เพราะว่าเป็นช่วงรับสงกรานต์นะคะเขามีลด 15% ขอ4วันเร็วๆนี้เลยคือวันที่17-20 4กิโลเท่าที่ลูกค้าส่วนใหญ่ที่เคยสั่งอาหารลดไปได้กี่กิโลคะอย่างน้อยๆเนี่ยต้องมีถ้าเกิดว่า1สัปดาห์ต้องมีโลถึงโลครึ่งบางคนที่ดีมากก็ไปถึง 2-3 โลต่อสัปดาห์ใช่ค่ะคือคนพวกนี้ถ้าเกิดแบบเขาตั้งใจทานเขาจะตั้งใจมากก็จะไม่เหมือนพวกเราที่บอกว่าแบบเดี๋ยวเราจะมีหลุดจะมีใช่ใช่จำนวนเงินมันไม่ใช่น้อยมากนะข้ามพ้นไป3วันได้นี่ถือว่าบรรลุนะค่ะแต่3วันแรกนี่มันรกมากอาจจะประมาณนิดนึงแต่อย่างที่บอกว่าเรามีขนมหวานมาเบรกนิดนึงนะคะโอ้แต่ถ้ามีขนมหวานได้โอเคขนมมาโลแฟตนะไม่ต้องกลัวเลยอย่างเงี้ยยังโอเคจริงเหรอตายแล้วอยากลองสั่งจังเลยโอเคลงชื่อทั้งสามค่ะโอเคได้เลยจบเลยค่ะเดี๋ยวจะสั่งแล้วไปอุดหนุนบ้างเลยแบบนี้นะคะแล้วก็มีเว็บไซต์อะไรที่เขาต้องเข้าไปดูก็คือเป็นใน IG อย่างเดียวใช่ไหมคะมีแฟนเพจด้วยค่ะก็เข้ามาได้เลยที่ Yobi Diet Food Delivery หรือว่าโทรมาเลยก็ได้ค่ะทีมเรามีสาย call center ตลอด080-919-1519อีกหนึ่งเบอร์088-878-9242แล้วอันนี้สำหรับบางคนที่แบบว่าอยู่ต่างจังหวัดอะไรแบบนี้ค่ะแบบนี้ทำยังไงอ่ะส่งยังไงพี่ก็ได้ปรึกษากับบีนะคะบีก็บอกว่าจริงๆคือเราอยากให้ฐานเราเนี่ยค่อยๆแบบเติบโตตอนนี้มันเหมือนกับว่าเรียกร้องเยอะแน่นอนว่าภายในระยะเวลาอันสั้นนี้ค่ะเราจะไปเช่นชลบุรีพัทยาเชียงใหม่ภูเก็ตเจอกับเราแน่นอนหัวเมืองต่างๆก่อนใช่เจอตัวจริงโยบีเลยค่ะคุณบีจะไปแจกลายเซ็นนี่จะให้ดูรูปร่างของเราว่าของจริงนี่ดีมากค่ะคนบีใส่ชุดโรดโชว์ดีเลยฟีดโรดโชว์แล้วอย่างโรดโชว์ตามต่างจังหวัดก็ต้องขึ้นท็อปเลทด้วยบ้างล่ะพี่เมย์ต้องขึ้นมาแทนนะแทนนางแมวเลยของเราด้วยนะคะอย่าไปทานของคนอื่นใช่ใช่ยังโกรธอยู่ยังโกรธเขายังมีอารมณ์ในไหนนะนางแบบมาที่รายการของเรานะคะแต่ละคนหุ่นนางแบบทั้งนั้นแล้วเป็นนางแบบด้วยต้องมีวิธีในการดูแลหุ่นของตัวเองอยากให้ทั้งสองคนแนะนำสักนิดหนึ่งว่าดูแลหุ่นของตัวเองยังไงบ้างเริ่มจากพี่โยก่อนก็ง่ายๆอะค่ะคือเป็นคนที่ทานเยอะนะไม่ได้แบบว่าบางคนจะรู้ว่าแบบว่าเราไดเอทเยอะมากแต่จริงทานเยอะด้วยแล้วก็เอาออกเยอะชอบออกกำลังกายค่ะเพราะฉะนั้นเคล็ดลับง่ายๆเลยคือถ้าเป็นคนรักความอร่อยก็ต้องรู้จักการเบิร์นรู้จักการเอาออกด้วยการทานของเราก็จะไม่เป็นปัญหาค่ะเหมือนโดนด่าไงก็ไม่ที่เอาเข้าอย่างเดียวอย่างเดียวไม่เอาออกขนาดเดินไม่เดินเลยอ่ะจะไปยังไงจะไปยังไงบอกว่าติดลงเดินไหมไม่เอาขี้เกียจอะไรอย่างเงี้ยมาถามทางบีบ้างดีกว่าสำหรับบีนะคะก็ต้องเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ค่ะรักการทานก็ต้องรักตัวเองด้วยฉะนั้นเนี่ยทางเลือกของเราเป็นทางเลือกที่ดีโยนบีที่นั่นนะคะบอกไว้ก่อนโยนบีคนอาจจะมองว่าแบบอุ๊ยอาหารอะไรอะไรเงี้ยแต่พอมีเพื่อนหลายๆคนได้ลองทานดูเขาติดใจกันว่าอยากจะสั่งอาหารของเราทานตลอดเลยฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้ลองดูลองเปิดใจดูค่ะว่าชอบหรือไม่ชอบค่ะวันนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยทั้งสองสาวนะคะที่มาแนะนำเคล็ดลับดีๆนะคะสำหรับใครที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกใครที่อยากจะลดน้ำหนักแล้วก็บางทีเนี่ยไปทานอาหารเสริมไปอะไรมันดีอาจจะทำให้แบบทำงานไม่สะดวกแล้วถ้าเธอครั้งนี้นะคะเขาเรียกว่าอดอาหารโดยการทานก็สามารถที่จะน้ำหนักลดลงได้ด้วยนะคะใครสนใจลองติดต่อละกันนะคะ YoNB Diet Food Delivery นะคะวันนี้ขอบคุณทั้งสองคนนะคะขอบคุณค่ะค่ะนี่คือ Like to Eat กดไลค์มั้ยคะกดไลค์ไหมพี่สองคนนี้เดินมาแล้วค่ะยัง SMS อีกสักครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมค่ะลองส่งความคิดเห็นคุณมานะคะว่าคุณมีความคิดเห็นอย่างไรว่าถั่วแดงเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะส่งข้อความมาได้เลยค่ะที่480-2205หรือว่าโทรมาก็ได้นะคะที่026699332ค่ะเดี๋ยวเบรกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะไลค์สตอรี